สำหรับวันนี้นะครับลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถนะครับในงบประมาณ3ล้านนะครับอยากได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะครับวันนี้เลยสรรจัดมาให้เลยนะครับกับคันนี้เลยนะครับรุ่นใหม่รุ่นเฟซลิฟต์นะครับกับ Mercedes-Benz GLC 220D AMG Coupe รุ่นเฟซลิฟต์คันนี้นะครับตัวรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าใหม่มากนะครับออกมาปลายปี2021นะครับรถคันนี้ออกมาตอนเดือน12ปี2021นะครับเลขไมล์คันนี้มีเพียง 28,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับวารันตี0 Mercedes-Benz นะครับถึงเดือน12ปี2024นะครับกับราคาเลยสุดพิเศษที่เบนซ์เคตั้งไว้เพียง 3,900,000 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวรถคันนี้จุดเด่นและไฮไลท์เลยนะครับมาพร้อมด้วยสีเทากราไฟต์เกย์นะครับแล้วรุ่นเฟซลิฟต์นะครับสำหรับตัว GLC มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงจากตัว GLC 250 Coupe แบบชัดเจนเลยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวพาร์ทชุดแต่งก่อนตัวนี้นะครับเป็นพาร์ทชุดแต่งของ AMG ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับให้ความสปอร์ตที่มากขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับผสมผสานกับตัวกระจังหน้าที่เป็นแบบไดมอนด์กริลนะครับพร้อมดาว Mercedes-Benz นะครับที่เป็นดาวกระจกนะครับให้ความเป็นพรีเมียมมากขึ้นด้วยนะครับนี่ครับมาดูไฟหน้าเห็นไฟหน้าดีไซน์นี้แน่นอนครับคือรุ่นเฟซลิฟต์เท่านั้นเลยนะครับตัวนี้นะครับไฟหน้ามีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับให้มีความสวยงามความหรูหราแล้วก็ที่สำคัญนะครับลองดูนะครับความสปอร์ตที่มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันของไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED High Performance นะครับผมมาในส่วนของล้อด้านข้างก็มีความสวยงามมากขึ้นนะครับตัวนี้เป็นล้อลาย5ก้านคู่นะครับมาพร้อมด้วยสีที่เป็นสีแบบ Multi Spoke นะครับของ AMG นะครับขนาดถึง19นิ้วเลยนะครับก็สวยงามนะครับผสมผสานกับตัวสีรถเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยมีความดุดันที่มากขึ้นด้วยนะครับแล้วจุดเด่นอย่างนึงคันนี้นะครับต้องบอกว่าสีเดิมทั้งคันแน่นอนคุณลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจคันนี้นะครับสามารถโทรหรือแอดไลน์นะเข้ามาจองรถกันได้เลยเพราะรถคันนี้นะครับสีเดิมทั้งคันไม่มีการเก็บงานใดๆทั้งสิ้นแน่นอนเพราะว่านี่ครับดูคันนี้นะครับมีการแลปสติ๊กเกอร์ใสกันรอยนะครับหรือฟิล์มกันรอยทั้งคันเลยมาในส่วนของประตูนะครับด้านข้างก็มาพร้อมกันด้วยฟังก์ชันระบบ Keyless Go Package นะครับที่เราพกกุญแจที่ตัวเวลาเราล็อกรถเปิดรถนะครับไม่ต้องใช้กุญแจนะครับพร้อมกับตัวบันไดข้างนะครับตัวนี้ประโยชน์ก็คือการขึ้นลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญยังเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถอีกด้วยนะครับผมมาในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟหน้าก็เปลี่ยนไฟท้ายก็เปลี่ยนนี่ครับการดีไซน์ก็มีความสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหลอดข้างในนะครับเป็นหลอดแบบ LED นะครับก็จะเพิ่มความคมชัดในขณะที่เราเบรกนะครับไม่ว่าจะใช้ในเวลากลางวันและกลางคืนนะครับให้ความคมชัดแล้วก็สวยงามแน่นอนนะครับในส่วนของฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับรองรับด้วยระบบแฮนด์ฟรีที่เราสามารถใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้ด้วยนะครับนี่ครับ GLC 220ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับตัว GLC 220เพราะว่าณปัจจุบันแล้วตัว GLC 220ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยตอนนี้แทบจะน้อยมากเพราะว่ารุ่นใหม่ๆตอนนี้จะเป็น GLC แบบ 300E หมดเลยคือระบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับในส่วนของ GLC 220ที่เป็นคูเป้นะครับเนื้อที่เก็บสำหรับด้านท้ายเนี่ยจะค่อนข้างกว้างกว่าตัวที่เป็น GLC แบบ 300E ที่เป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับเอาเป็นว่าในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับจุดเด่นเนี่ยคือความใหม่รุ่นเฟซลิฟต์ปีใหม่ไม่น้อยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถูกรถใหม่ป้ายแดงเนี่ย1ล้านบาทนะครับแล้วที่สำคัญคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,000 เทอร์โบชาร์จนะครับให้กำลังแรงม้าถึง194แรงม้านะครับและยังมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดด้วยนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับสามารถสแกน QR Code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสนใจรถคันอื่นของทาง BNK ของเราสามารถเข้าไปรับชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ www.bnk.com นะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกแบบจุใจกว่า200คันเลยป่ะผมพาไปดูห้องสารกันต่อครับเข้ามาภายในห้องสารของ GLC 220D Coupe รุ่นเฟซลิฟต์คันนี้นะครับโดดเด่นเลยคือหน้าจอทุกอย่างนะครับเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับแล้วที่สำคัญคือหน้าจอตรงกลางเนี่ยนะครับนี่ลองดูเป็นระบบแบบ MBUX นะครับเป็นแบบระบบแบบทัชสกรีนด้วยนะครับสามารถรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนนี่ครับฟังก์ชันได้หลายรูปแบบในเรื่องของไฟ Ambient Light ต่างๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนนะครับได้64โทนสีตามที่ลูกค้าชอบเลยนี่เห็นมั้ยครับชอบสีใดก็ปรับเปลี่ยนได้ทุกวันหรือไม่ชอบสีเดียวชอบเป็นหลายโทนสีเราก็ติ๊กมาที่คำว่าหลากสีนี่มีสีโอเชียนบลูต่างๆมันได้เป็นสีแบบผสมผสานนะครับตัวนี้แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของตัวรถเนี่ยในเรื่องของระบบความปลอดภัยด้านข้างนะครับก็มีระบบ Blind Spot นะครับที่เวลาคุณลูกค้าขับรถเวลาเราจอกเลนซ้ายหรือเลนขวานะครับเมื่อไหร่ที่มีรถอยู่ในมุมอับนะครับก็ตัวรถเนี่ยจะมีไฟที่กระจกมองข้างเนี่ยกระพริบแจ้งเตือนนะครับพร้อมกับเสียงเตือนปิดๆๆนี่ครับในขณะที่เราใช้งานขับขี่บนท้องถนนนะครับหรือแม้แต่ตัวเซ็นเซอร์ต่างๆของตัวนี้ก็จะมีระบบในเรื่องของตัวระบบ
ช่วยจอดอัตโนมัตินะครับหรือระบบ Active Parking ตลอดนั่นเองนะครับแล้วก็มีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยนี่ครับในระบบช่วยเบรกนะครับเมื่อไหร่ที่เราขับขี่ตามคันหน้าเนี่ยอยู่ใกล้รถคันหน้าจนเกินไปตัวรถเนี่ยจะชะลอความเร็วของตัวรถให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็มีระบบแบบ Attention Assist ด้วยขับขี่เดินทางไกลๆเมื่อยล้าพวงมาลัยก็จะมีการสั่นนิดนึงเพื่อแจ้งเตือนคุณลูกค้านะครับระยะทางไกลมาแล้วนะครับเกิดการไม่ละพักสักนิดนึงใช่ไหมครับดื่มน้ำดื่มท่านิดนึงก็ค่อยขับรถต่อได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสำหรับตัวปีใหม่ที่ได้นะครับนี่ครับอยู่ข้างบนคือแอป Mercedes Me นะครับที่เราสามารถ connect ตัวรถเลยข้อมูลของตัวรถเนี่ยเข้ากับมือถือได้เลยนะครับเราสามารถเช็คประวัติเซอร์วิสผ่านมือถือได้นะครับเราสามารถสั่งการเปิดแอร์ผ่านมือถือได้หรือแม้แต่ GPS ของตัวรถเนี่ยว่าเราสามารถเช็คว่ารถเราเนี่ยสมมติมีคนยืมไปขับเนี่ยไอ้ตอนนี้รถเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่พื้นที่ตรงไหนเราสามารถเช็คผ่านแอปพลิเคชัน Mercedes Me ผ่านมือถือได้เลยนะครับตัวใหม่ๆก็มีระบบ SOS มาให้เราแล้ว yes. รถเกิดอุบัติเหตุเรากดได้เลยนะครับก็จะมีตัว call center ของทาง Mercedes-Benz เนี่ยรอรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับเอาเป็นว่าคันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงเนี่ย1ล้านบาทนะครับตัวรถคันนี้ปี2021นะครับเลขไมล์คันนี้วิ่งเพียง 28,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับวารันตี0 Mercedes-Benz นะครับถึงเดือน12ปี2024นะครับกับราคาคันนี้สุดพิเศษที่เพนเคตั้งเพียง 3,900,000 บาทเท่านั้นเองนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถในงบประมาณ3ล้านบาทอยู่นะครับปีใหม่ไม่น้อยวารันตีเหลือคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสุดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดง1ล้านบาทนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เพนเคตั้งเพียง3,900,000 บาทเท่านั้นเองนะครับมาที่เบนซ์เอ็นเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ